ไหนเนี่ยหนูโทรหาพี่หนูมารับหนูได้ชื่อลุงเต๋าป่ะที่ว่าอยู่เพชรยินดีป้าตึงป้าติ่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 งก็ใช้ได้นะครับเพื่อจะให้ป้าเต๋าเนี่ยหอมสดชื่อเอาป้าเต๋าใช้ลูกกิ้งเลยกันป้าเต๋าลูกกิ้งป้าติ่งใช้สเปรย์สเปรย์นะครับแล้วก็หอมกันทั้งบ้านหอมกันทั้งบ้านแล้วก็ขอบคุณ SMS นะครับที่ส่งกำลังยอยส่งกันเข้ามานะครับก็นี่ฮะใครที่ยังไม่ได้เป็นนะคือพิมพ์ไม่เป็นอะไรง่ายๆนิดเดียวก็คือกดด้านดอกจันนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็พิมพ์ SS แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ส่งมาที่489-0011นะครับวันนี้อยากจะให้ครอบครัวของเราเนี่ยส่งกันมาเยอะๆเพราะว่ากลับมาแล้วนี่กลับมาจากต่างจังหวัดกลับอะไรกันมาแล้วคงจะพักผ่อนที่บ้านเพราะทำงานกันแล้วสมควรแล้วครับสมควรที่จะหนุ่มบางขนเทียนนะครับเป็นบุรุษหนุ่มคนแรกที่ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาหาเราแล้วก็บางขุนเทียนอากาศร้อนมากโอ้โหร้อนหัวหน้าคือมันเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับตอนที่ผมเรียนวิทยาศาสตร์อยู่นะดาราศาสตร์โหราศาสตร์อะไรเนี่ยคือว่าตอนนี้พระอาทิตย์เนี่ยคือใกล้กับโลกเราแล้วโลกเราเนี่ยลาวาทั้งใต้นี่มันเยอะมากมันทำให้พระอาทิตย์เนี่ยมันส่งมาโลกนี่มันร้อนอยู่แล้วและลาวาที่มันส่งมาอีกเกิดเดือดขึ้นมาเออมันก็เลยกลายเป็นร้อนธรรมดาแต่ก็ร้อนไม่นานหรอกเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าไม่แตกเมษาหน้าร้อนอยู่แล้วเห็นไหมเขาบอกแล้วเมษานี่มันเดือนหน้าร้อนของเราครับครับผมเดี๋ยวเราพักเบรกนะหัวหน้าเราช่วยได้นะช่วยอะไรถึงแม้มันจะเป็น2มือเล็กๆแต่ถ้าเกิดเป็น2มือของคนทั้งโลกไอ้อย่างนี้มัน2มือใหญ่แล้ว2มือใหญ่2มือเล็กๆเออเล็กๆมันต้องอย่างนี้แต่ถ้าเป็นถ้าผม2มือเนี่ยนะผมทำเนี่ยช้ากว่าจะเสร็จผมบอกโกมาช่วยผมหน่อยผมจะช่วยวอนุยมาน้อยป๋องช่วยกันมันจะทำให้เสร็จเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าโลกเราทั้งโลกช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับไม่ใช้พลาสติกให้มันมากไม่เปิดไฟฟ้าตอนกลางวันใช่ครับปิดสักครึ่งชั่วโมง10นาทีช่วยกันเรื่อยๆช่วยกันไปช่วยกันมาพระอาทิตย์เห็นอุ๊ยช่วยกันเยอะจังถอยตัวห่างออกไปโอ้โหพูดถ้าเห็นภาพเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับพอพระอาทิตย์เห็นส่องมาอุ้ยเขาช่วยกันงี้เราไม่ทำลายเขาแล้วถอยตัวออกมาถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์นี่นะเห็นจริงๆนี่นะผมว่าบ้านใครบ้านมันละหัวหน้าไม่พอพระอาทิตย์ถอยไปหนาวอีกแล้วคราวนี้ต้องมาช่วยกันผมว่าอากาศสบายๆดีกว่านะครับตอนนี้อยากจะให้พระอาทิตย์นี่นะครับห่างจากโลกเราอีกสักประมาณสักพันกิโลก็พอเพราะความร้อนมันอาจจะไม่เยอะขนาดนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับกระจกแล้วกันครับมันเป็นศูนย์ไอ้อะไรอ่ะขึ้นไปหน่อยเหนือโลกของเราเนี่ยมันจะมีกระจกเหมือนกับกระจกสุญญากาศมันโดนความร้อนส่องเข้ามาปั๊บเนี่ยกระจกมันก็เหมือนรับเคยเล่นไหมสมัยเด็กๆอ่ะที่เอาแว่นโอ้ยผมเกิดไม่ทันโอ้ยนี่นานมากนะผมเกิดไม่ทันไม่ทันนะครับที่เอาแว่นมาส่องเออแล้วเอาก้อนไอ้การไม่ขีดใช่ไหมหัวไม่ขีดใช่ไหมจุดเลยพูดเอ้ยผมเกิดทันแล้วนะหัวไม่ขีดไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ใช้อะไรเลยใส่กระดาษเนี่ยลุกเลยปุ๊บนั่นนะฮะนั่นนะครับมันหมายถึงว่าโลกเราตอนนี้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะช่วยกันก็คือลดการเป็นกระจกใสออกไปนี่โลกเราก็เลยจะทำให้เย็นลงจิตใจคนก็จะเย็นลงไม่เหมือนไอ้พ่อเลี้ยงใจซามอะไรเมื่อเช้าฟังอ่ะเตะลูกตายคาเท้าอ่ะแล้วลูกอายุเท่าไหร่ครับ3ขวบครับแล้วก็ไอ้นี่ผมก็ดูเหมือนกันแค่อะไรนะมั้งเดี๋ยวนิดนึงเรื่องฉี่รถกางเกงโอ้โหแล้วเค้าเหม็นเค้ามั้งแล้วทำไมไม่เหม็นก็อุดจมูกก็ได้นี่จับหัวห้อยครับแล้วก็ฟรีคิกจนเลือดข้างคุณพ่อนี่ลักษณะคงจะต้องพ่อเลี้ยงโอ้โหถ้าพ่อเลี้ยงเลิกเลยผมอยากให้คนที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยครับแล้วญาติน้องคนนี้น้องเพชรชื่อน้องเพชรเอาไอ้พ่อเลี้ยงคนนี้จับห้อยหัวครับแล้วก็เดินแตกคนละทีดูดิมันโตขนาดนั้นมันทนได้ไหมเด็ก3ขวบอ่ะนี่แหละเขาบอกแล้วไงพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงมันจะเป็นอย่างเงี้ยหัวหน้ามันแต่สามขวบโอ้โหแล้วเรื่องของเรื่องที่สำคัญนะไม่ใช่จิตใจเขาเป็นอย่างนั้นโดยกำเนิดนะมันเสพยาบ้าครับนี่แหละเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือไอ้ยานรกเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปข้องเกี่ยวกับมันพอเสพเข้าไปแล้วเห็นอะไรก็ผิดเป็นดีเป็นชั่วอะไรก็มั่วไปหมดนะครับต้องขจัดมันให้สิ้นอย่าบ้าครับก็มีอะไรไหมเบรกแรกมีครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วย
งานแถลงข่าวครับมวยรอบมาราธอนนะครับมวยรอบมาราธอนครับถ้าพร้อมแล้วปล่อยสัญญาณภาพมาได้เลยนะครับเป็นมวยรอบมาราธอนครับก็คงเป็นของทีมงานเพชรยินดีนะครับถ้ามวยรอบมาราธอนนี้ครับครับนี่เป็นไอ้เจ้าอะไรนะที่เขาว่าเขาจะเลิกต่อยมวยสากลซึ่งใหญ่มากๆเลยในศึกวีโก้แชมป์ครอง50ปีโตโยต้าแล้วก็คาราวาน CTF นะครับเป็นหลานของพลเอกพยาบาลหรือเปล่าก็รูปร่างที่แต่ว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากๆเลยเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับเป็นรายการในศึกวีโก้แชมป์ครอง50ปีเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของคุณป๋องครับครับผมสวัสดีครับแฟนมวยรายวันครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่สวนสัมภาระนะครับจังหวัดนครปฐมที่โรงแรมโรสการ์เด้นนะครับเพื่อที่จะมาดูงานแถลงข่าวนะครับของทางพิจิตรที่จะจัดศึกมวยไทยมาราธอนนะครับในศึกวีโก้แชมป์ฉลอง50ปีโตโยต้านะครับและคาราวาน CPF โดยคู่มวยในรายการนี้ก็จะเป็นการระดมเอามวยไทยจากทั่วโลกเลยนะครับมาทำการแข่งขันกันในระแบบมวยไทยชกกัน3ยกนะครับแล้วก็หาแชมป์ภายในวันเดียวโดยก็นักมวยไทยที่ขึ้นทำศึกก็มีประกายแสงไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับที่จะขึ้นทำศึกรวมกับนักมวยต่างชาติทั้งออสเตรเลียอิหร่านอิสราเอลอังกฤษบราซิลเบลเยียมแล้วก็กัมพูชาครับส่วนมวยสากลครับก็คู่เอกก็เป็นทางโอเลดง CP Fedmart ครับที่จะขึ้นชกป้องกันแชมป์ WBC อินเตอร์นะครับในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทครับเจอกับนักมวยญี่ปุ่นฮายาโตะคิมูระครับโดยการแข่งขันในวันในศึกครั้งนี้นะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่27เมษายนนะครับที่ลานตลาดใหม่ตั้งเชียงฮวดจังหวัดนครปฐมครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีส่วนบรรยากาศการแถลงข่าวเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับครับก็เป็นการแถลงข่าวนะครับเป็นการแถลงข่าวที่จังหวัดนครปฐมมวยมาราธอนนะของทีมงานเพชรยินดีครับก็ติดตามครับติดตามกันได้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้าครับไทยไฟมาแล้วครับอุปปมุขครับอุปปมุขทีมงานปปมุขครับตัวแทนของกำนันแก้เปิดแถลงข่าวเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับพักสักครู่ครับมวยหูเทวดาเซียนชาเจ็ดสีมีมวยพิเศษให้เล่นสนใจติดต่อ086-062-3800หรือ1900-111190กินทั้งประเทศ